าและครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านน้องๆหนูๆที่น่ารักทั้งหลายด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสเลสปาร์คคนเดิมเพิ่มเติมคือเกม Minecraft เพิ่มเติมอีกอย่างนึงก็คือว่าผมมาพร้อมกับแมปที่มีชื่อว่าเทเคเทเคนั่นเองนะครับผมโอเคก็ตามชื่อเลยนะครับเทเคเทเคเนี่ยก็เป็นชื่อของผีญี่ปุ่นตนหนึ่งนะฮะก็น้องๆบางคนอาจจะทราบแล้วว่ามันเป็นผีอะไรนะครับเทเคเทเคเนี่ยมันเป็นผีอะไรแล้วมันมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงน้องๆบางคนอาจจะทราบกันแล้วนะฮะแต่น้องๆบางคนอาจจะยังไม่ทราบและอาจจะงงอยู่ว่าพี่ครับมันเป็นผีอะไรเทเคเทเคเนี่ยมันเป็นผีอะไรแล้วมันมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะฮะโอเคก็สำหรับคนที่ไม่รู้นะฮะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังกันเลยนะฮะโอเคภาพมาโอเคนะครับผมนะก็สำหรับเจ้าเทเคเทเคเนี่ยก็เป็นตำนานเลยนะครับของประเทศญี่ปุ่นนะฮะสำหรับผีตนนี้นะก็เรื่องมันมีอยู่ว่าคือมันมีนักเรียนคนหนึ่งนะครับเป็นนักเรียนผู้หญิงเลยนะฮะสาวๆเลยนะคนหนึ่งได้ประสบอุบัติเหตุนะครับหล่นลงไปในรางรถไฟนะคุณผู้ชมฮะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่านางเนี่ยหล่นลงไปได้ยังไงนะฮะไม่รู้ไปทำอีท่าไหนถึงหล่นลงไปในรางรถไฟนะฮะแล้วด้วยความซวยเนี่ยก็คือรถไฟมันมานะครับเหมือนกับว่าเธอเนี่ยหล่นลงไปในรางรถไฟปุ๊บแล้วรถไฟก็มาพอดีประมาณนั้นนะฮะแน่นอนครับว่าเธอไม่รอดนะฮะก็ร่างของเด็กนักเรียนคนนั้นเนี่ยถูกบดขยี้นะครับโอ้รถไฟมันคันใหญ่ใช่ไหมล่ะแล้วคือมันเบรกไม่ได้อะมันหยุดไม่ได้ใช่ไหมล่ะใช่ป่ะรถไฟคือแบบเจออะไรขึ้นมาเนี่ยคือมันเบรกไม่ได้แล้วนะฮะแน่นอนครับว่าร่างของนักเรียนหญิงคนนั้นเนี่ยถูกบดขยี้นะครับขาดเป็น2ท่อนนะฮะขาดเป็น2ท่อนแน่นอนครับว่าเธอเนี่ยเสียชีวิตในทันทีนะฮะถ้าขาด2ท่อนแล้วยังไม่เสียชีวิตผมว่ามันก็จะถึกเกินไปนิดนึงนะฮะแน่นอนครับว่าเขาเสียชีวิตในทันทีแล้วเธอก็เป็นผีนะครับแน่นอนแหละว่าการตายอย่างเงี้ยมันไม่ใช่การตายแบบธรรมชาติแน่นอนนะมันเป็นตายแบบผิดธรรมชาติหรือว่าตายโหงตายหาแหละฮะประมาณนี้นะครับผมก็แน่นอนครับว่าเธอตายไปแล้วเธอเป็นผีที่อาฆาตนะฮะก็ในกลางคืนเนี่ยนะครับในบริเวณที่เธอตายหรือว่ารางรถไฟเนี่ยแน่นอนครับว่าในกลางคืนเนี่ยเธอก็จะถือเคี้ยวหรือเลื่อยหรืออะไรสักอย่างที่มีคมนะฮะก็ถามว่าเธอเดินยังไงนะครับเธอใช้ข้อศอกเดินนะครับเขาใช้ข้อศอกคานไปมานะนั่นแหละแต่คุณอย่าพึ่งวางใจนะครับว่าถ้าคุณเจอเธอคนนี้เนี่ยคุณจะรอดนะครับถึงแม้เธอจะร่างกายขาด2ท่อนแต่เธอก็เคลื่อนที่เร็วมากๆเลยนะฮะเนี่ยเหมือนกับว่าเธอมีแค่ท่อนบนใช่ไหมท่อนล่างไปแล้วนะครับแต่เธอเคลื่อนที่เร็วมากนะโอ้โหผมคิดว่าขี่มอไซค์หนียังไม่ทันเลยนะครับด้วยความที่เป็นผีของเธอเป็นปีศาจของเธอเนี่ยแน่นอนครับว่าคุณเจอเธอเนี่ยคุณต้องสับตีนแตกถ้าคุณวิ่งไม่ทันคือคุณก็จะเป็นเทเคเทเคคนต่อไปไอ้ตัวต่อไปนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยจะใช้เคี้ยวหรือเลื่อยหรืออะไรสิ่งมีคมอะไรอย่างนึงตัดตัวคุณเป็น2ท่อนนะครับและคุณก็อาจจะเป็นเทเคเทเคตัวต่อไปอาจจะเป็นตัวตายตัวแทนอะไรอย่างงี้ก็เป็นได้นะโอเคนะผมก็ประวัติของเทเคเทเคก็ประมาณนี้นะฮะตำนานอะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยเห็นมั้ยนี่ครับเนี่ยเริ่มเกมมาก็มีรางรถไฟเลยนะฮะเนี่ยแหละครับเทเคเทเคนะก็เป็นประมาณนี้นะฮะโอเคก็น้องๆก็อย่าเพิ่งออกอย่าเพิ่งกดออกนะอย่าเพิ่งกวนไปนะเราไม่เล่นก่อนนะครับโอเคbrightness on 25ถึง 40% ผมปรับเป็น moody เลยอะเอา25แล้วกันโอเคฮะยังพอเห็นขึ้นมาหน่อย music on video on 75% all other sound
on 100% render distance ปรับเป็น10ใช่ไหมปรับเป็น10ไปโอเคผมไม่ปรับอะไรที่เกียจปรับ last test if the อะไรเนี่ย rail in front of you last you got the right pack ก็ต้องบอกเลยนะว่า take case take case เนี่ยเป็นแมปที่เพิ่งมาล่าสุดเลยนะสำหรับแมปผีนะเดี๋ยวแคปเล่นเลยฮะมาซึ่ง something terrible await you โอ้มีคนด้วยว่ะผมก็ไม่รู้นะว่าจะน่ากลัวเปล่าอันนี้เหมือนกับอะไรห้องเรียนเหรอใช่ไหมน่าจะเป็นห้องเรียนนะครับยึดแค่มีภาษาพูดด้วยว่ะ mystery voice from ladyAre you guys sure you didn't just make that up or that you just hit your head against something? No, not at all! Just go away. Just ignore him. What? Are you seriously gonna ignore an old pal? Yes. Anyway, โอ้โหคุยเยอะจังวะคุยโคตรเยอะเลย I haven't been to school for a few days already. Wow.Obviously, my opinion doesn't matter, so I'll just be quiet. At the moment. โอ้คุยโคตรเยอะเลยเจ็ดเป็ดมันเป็นนักเรียนสองคนนี้นะฮะชื่ออะไรนะคาโดเหรอไอ้มันมีสามคนมันมีคาโดเลียเลโอน่าแล้วก็โคเฮลอะไรนะครับแล้วก็มีสามคนเนี้ยก็ถ้าผมแปลงกินเก่งนี้ผมจะแปลให้หมดเลยเนี่ยเอาที่ผมรู้คืออันประโยคนี้เลยครับ I got warned by a mysterious mysterious mystery หรือ mysterious แหละ mysterious มันเป็น R I U S ไงผมอ่านงี้นะกัน voice form already มันเขาบอกประมาณไอ้คาร์โดเนี่ยมันบอกประมาณว่าอ๋อนี่เดี๋ยวไล่ประโยคนี้ก่อน morning I have not sleptก็เหมือนประมาณว่าโอ้อรุณสวัสดิ์ฉันไม่ได้นอนเลยนะครับสลิปฉันไม่ได้นอนเลย I have some bad dream เหมือนฉันฝันอะไรบางอย่างที่เลวร้ายเหมือนฉันถูกเตือนเหมือนโดนอะไรเตือนโดยเสียงปริศนาจากผู้หญิงประมาณนี้นะนี่ครับเนี่ยเป็นธงประเทศญี่ปุ่นเห็นไหมโอเคด้วยกี้ก็แน่นอนแล้วครับว่าเป็นนักเรียนญี่ปุ่นนะฮะโอเคอันนี้เป็นตู้ล็อกเกอร์เนาะเดินไปเรื่อยเลยครับคลาส A ทับ1เอ้ย A ขีด1ไม่มีคนนะครับตื่นมาวัดก็กินเลยนะฮะสคูลยาร์ดนะครับอันนี้เป็นสวนได้ไหมไลบรารีคอร์เนอร์โอ้โหขอโอ้ยวัดกินเรามานั่งไล่อ่านประโยคดีกว่าฮิยามีคนชื่อฮิยาด้วยเหรอน่า what is to trouble some โอ้เขาคุยกันยาวมากแล้วคุณผู้ชมอะ alright then there used to be a girl who attended a nearby school who went by the name เหมือนจะพูดคุยเกี่ยวกับเทเคนะครับเพราะว่านี่ประเทศญี่ปุ่นไงนะฮะแล้วผมไม่ได้แปลอะไรเก่งขนาดนั้นไงก็คุยเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนนั่นแหละมั้งนี่ไงนี่ครับที่เลโอน่าพูด one day like usually she went to take the train the train back home แน่นอนครับว่าเป็นเกี่ยวกับรถไฟนะเทรนก็แปลว่ารถไฟใช่ไหมล่ะโอเค she went to take train back homeเหมือนกับว่าวันหนึ่งเขาจะกลับบ้านโดยใช้รถไฟกับรถไฟอะไรเงี้ยโอ้โหคุยกันยาวชิบหายเลยคุยกันยาวมากเลยนะไอ้ขอดูหน้าดินี่ๆหน้าสองคนนี้How long have time
and Nori got been missing? For 3 days already now. Do you understand what I'm trying to say now? โอ้ยหวัดก็กินนี่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 มีการกล่าวถึงเดเคสเดเคสแล้วฮะคาโดกล่าวไว้ว่าโอ้ยหวัดก็กินไอ้ห่าเอ้ยไม่แหละอุปสรรคของผมเนี่ยแม่งเป็นหวัดเนี่ยตื่นมาเป็นหวัดเลยโอ้ยI am speechless. That's selfish. Don't you? นี่เดี๋ยวผมอ่านประโยคนี้ดีกว่า โอ้โหมึงคุยเหี้ยอะไรกันเยอะจังวะเย็ดเผ็ดคุยกันโคตรเยอะเลยอะไรอะ Guzu and the Red Cape. โอ้ยไอ้เหี้ยหวัดก็กินไหนประโยคไหนอะหาก่อนนี่แน่เลย might be missing because ticket has got in โอ้ยไอ้สัตว์เอ้ยเนี่ยแหละฮะเขาพูดถึงTKTKแล้วอ้าวภาพมืด Yes watch your back โอ้ยหวัดกูยังไม่หายกูต้องเจอผีแล้วอะไรซัพโพสโซถ้าผมแปลงกิจเก่งนะผมจะไล่แปลทุกประโยคเลยครับพูดจริงโอ้ยแม่งเอ้ย All right and watch out on your way home อ๋อนี่เหมือนกับว่าเขาคุยกันแล้วเขากลับบ้านแล้วอะเอาที่ผมรู้โอ้ยสัตผมไม่ชอบประสูตรเลยครับการเป็นหวัดเนี่ยโอ้ยแม่งเอ้ยตัดจมูกทิ้งแม่งเลยโอเคฮะเราว้ามาอยู่สถานที่ไหนไม่รู้เหมือนจะเป็นเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงเดเคสเดเคสโอ้โหเจอแล้วไงmorning seeI told you not to be scared. อันนี้คืออะไรอ่ะ Exactly. You're still here in one piece, just like me and Reed. That's right. สรุปเมื่อกี้เหมือนกับว่าเราฝันใช่ไหม I think she probably slept. Yeah, that must be it. Of course it is. Now, wanna hang out in the canteen a bit? Sounds like a plan. Sounds like a plan. ไม่เหมือนกับว่าเมื่อกี้เราฝันนะครับเหมือนเป็นฝันร้ายแล้วเราเข้าไปในสถานที่หนึ่งใช่ไหมเหมือนกับเหมือนเป็นรางรถไฟหรือสถานนะไอ้ถุยสถานีรถไฟสักอย่างนะแล้วมันเหมือนเป็นสถานีรถไฟใต้ดินอ่ะเออแล้วมันเหมือนกับว่าเราโดนเทเคสเทเคสหลอกนะครับโอเคเข้ามานี้แล้ว male rest room female rest room ห้องพักผ่อนนะครับไม่บอกห้องน้ำนี่มันห้องน้ำมันบอกทอยเลทก็จบแล้วเอห่าผมก็นึกว่าห้องพักหรืออะไรนะเออเลทแปลว่ากันมักนะครับเอ้ยสวัสดีเพื่อนเพื่อนไม่พูดเลยว่ะปกตินายจะพูดมากไม่เหรอเพื่อนโอ้โหแม่งเพิ่งมาพูดไอเวนYes, that's why I was concerned. I just hope that this all is just a coincidence. Same here. Other things on my mind that I have to do, so I'll be heading home. Sounds good. See you tomorrow. The final day has arrived. See you tomorrow. Ow! This can't be real. But เราอยู่ห้องไหนวะเนี่ยเหมือนว้าไปอีกห้องนึงปะEntity. I cannot keep on running. I have to calm down. ฉันต้องใจเย็นลงฉันวิ่งไปต่อไม่ได้อะไรเงี้ยประมาณนี้ป่ะเอ้ยนี่ฉันอยู่ไหนเนี่ย My world. Who are you? Huh? Who are you? หรือว่าเราชื่อคาโดวะ
นี่เสียงผู้หญิงฮะเป็นเสียงใครไม่รู้นะเป็นเครื่องหมาย question mark เราไม่รู้นะว่าเป็นใครนะอาจจะเป็นเทเคสเทเคก็ได้แต่ไม่รู้ว่าผมว่าผีมันคงไม่มาเจรจาอะไรหรอกมั้งผมว่าผีแบบประมาณว่าไม่พูดเยอะเจ็บคอนะลงมือก็ลงมือเลยอะไรอย่างนี้ถ้ามันพูดคุยนี่ผมว่ามันอาจจะเฮ้ยนี่ไงผมว่าเจอของจริงเข้าแล้วฮะนี่สถานีรถไฟจริงด้วยนะคุณผู้ชมฮะโอ้ไม่ก็ในประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ถ้าผมเป็นนักเรียนที่นั่นนะแล้วรู้ว่าต้องผ่านทางรถไฟเนี่ยผมนักเรียนปุ๊บผมดิ่งกลับบ้านก่อนเลยฮะถ้ามันเลิกเร็วสักบ่ายๆเงี้ยผมกลับบ้านก่อนเลยฮะผมไม่กลับตอนค่ำๆหรอกฮะอาจจะเจอเทเคสเทเคสก็เป็นได้นะฮะอาจจะเจอเทเคสมาเอาชีวิตอะไรเงี้ยแล้วไปไงเนี่ยขึ้นมานี่ไงของจริงละอันนี้เป็นเหมือนเป็นเวลานะฮะเวลารอบรถไฟใช่ไหมเออโอเคเข้าใจอันนี้เราเจอของจริงละเรามาอยู่ในสถานที่จริงแล้วมืดมากครับคุณผู้ชมฮะเราต้องหาอะไรอ่ะอ๋อเป็นประตูเหล็กตรงนี้อันนี้เหมือนกับว่าเป็นรถไฟใต้ดินใช่ไหมที่นั่งน่าจะใช่นะครับนี่ไงรางรถไฟใต้ดินใช้ด้วยนะโอ้แต่สาวมันน่ากลัวนะแบบนี้เอาเรื่องเหมือนกันนะเอาเรื่องอยู่มันสุดแค่นี้เหรอวะเหมือนกันสุดแค่นี้นะฮะแล้วตรงไปอ่ะแล้วไงต่อไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยเอ้ยก็บริขึ้นไม่ได้ขอจานมาหนึ่งโอ้ยหวัดกินนะหวัดกินโอ้ยตื่นมาก็เป็นหวัดเลยโอ้นะครับแล้วไม่ให้เราไปไหนวะเนี่ยเออตรงนี้นี่น่าจะเป็นตรงนี้นะครับโอ้มันให้ลงต่ำเหรอเอาแล้วไงให้ลงต่ำอย่างนี้ก็เอาแล้วไงเอามันมาโผล่ไหนวะเนี่ยแบบค่อนข้างจะมืดมากๆนะคุณผู้ชมฮะอะไรอ่ะนี่คืออะไรกระดาษอะไรเนี่ยนี่อะของจริงถ่ายรูปแม่งเลยเนี่ยเนี่ยเดเคสเดเคสฮะถ่ายรูปแม่งเลยฮะของจริงครับศพอยู่นี่ฮะโอ้โหตรงไม่ใช่ละคืออย่างที่ผมเล่าให้ฟังครับว่าถ้าเราเจอเคสเนี่ยให้วิ่งให้เร็วที่สุดเฮ้ยเห็นไหมมันเนี่ยมันมีหมายว่ามันเป็นชุดนักเรียนเห็นไหมเนี่ยท่อนบนหายไปเอ้ยท่อนล่างขาดไปแล้วฮะเหลือท่อนบนเดียวแล้วไงให้วิ่งไปไหนอ่ะมันให้ไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยตื่นดิเหมือนจะยังไม่เจอของจริงนะเหมือนกับว่าเจอศพแล้วตอนนี้เหมือนกับว่าเราเจอศพไปแล้วเฮ้ยเย็ดแค่ทางตันอ๋อนี่แบบเอ้ยเย็ดแม่โอ้โหไอ้ทันรถไฟแล้วกันเอ้ยไอ้เหี้ยของจริงเป็นแบบผีแบบแรกที่ผมเล่นแล้วผมกลัวเนี่ยแบบเนี้ยอันนี้พูดเรื่องจริงปกติไม่กลัวเลยแล้วไงไปไหนต่อผมวิ่งมามั่วตอนนี้แต่ไอ้เคสมันพูดได้ด้วยเหรอ เป็นผีโอ้มันไม่มีการเจรจาหรอกครับคุณผู้ชมฮะ Welcome to my worldยินดีต้อนรับสู่โลกของฉัน
ทีเคสในเคสมึงพูดไม่ได้มึงจะพูดไม่ได้แล้วเว้ยมึงหมดความน่ากลัวนะถ้ามึงเป็นการเจรจาอย่างเงี้ยคุณผู้ชมครับแบบเราดูหนังผีส่วนมากผีมันจะเจรจาวะล่ะมันไม่เจรจาหรอกครับมันหลอกเลยแล้วมันจะหลอกมันก็หลอกเลยฮะมันไม่เจรจาหรอกครับจะผีหรือหนังฆาตกรอะไรก็ได้อะมันไม่เจรจาไม่พูดคุยกันหลอกแม่งฆ่าเลยฮะลงมือคือลงมือฮะเออไม่รู้อะความรู้สึกผมถ้ามันพูดได้หรือมันเจรจาอะไรเงี้ยผมว่ามันไม่มีความน่ากลัวมันจะลดน้อยลงไปนิดนึงอะแล้วนี่คือเรายังไม่เจอของจริงฮะเมื่อกี้อาจจะแบบยังไงวะแบบพอเป็นพิธีนะฮะยังไม่เท่าไหร่นะยังไม่เจอของจริงของจริงไม่วิ่งมาแล้วฮะแล้วไงอ่ะให้ไปไหนนะเล่นแล้วพาหลงได้ด้วยเนี่ยหลงได้ง่ายเลยมันบอกเวลคัมทูมายเวิลด์ใช่ไหมแล้วมึงให้ไปไหนอ่ะแล้วคุณจะให้ผมไปไหนล่ะครับเออคุณจะให้ผมไปไหนคุณบอกมาเลยแต่ดูทรงแล้วแบบนี้เล่นยาวเหมือนกันอะตอนนี้มาทางตันใช่ไหมผมจะไม่ตัดเป็นพาร์ทนะผมจะเล่นให้จบไปเลยครับถามว่าทำไมไม่ตัดเป็นพาร์ทก็แน่นอนครับผมตัดเป็นพาร์ทผมก็เล่นไม่จบพอดีอะมันจะลืมไงเออผมก็เล่นไม่ให้จบนะฮะจะนานแค่ไหนก็เล่นให้จบครับคุณผู้ชมฮะดูให้มันจบไปเลยทีเดียวไปเลยฮะไม่ต้องมานั่งแบ่งหลายๆพาร์ทนะครับ เหมือนมันตันหมดเลยป่าววะมันไปไหนไม่ได้เลยนี่ก็ตันเห็นไหมอันนี้ไปไม่ได้ออกออกมาตรงนี้ก่อนดิบอก Welcome to my world กลับไปที่เดิมดิหรือถ้าไม่ไหวจริงๆอาจจะตัดเป็นพาร์ทก็ได้อะโทษถ้าไม่ไหวจริงๆนะไม่ไหวนี่คือไม่ได้กลัวนะหมายถึงไม่ไหวแบบว่าไอ้ไม่ไหวเนี่ยไม่ได้หมายความว่าผมกลัวนะไอ้ไม่ไหวของผมก็คือแบบว่าหาโน่นหานี่ไม่เจอไม่รู้ว่าจะไปยังไงต่อผมถึงจะไอ้นี่นะครับผมถึงจะตัดเป็นพาร์ทนะมันก็มีทางเดียวที่ต้องไปทางนี้เนาะที่เราเจอทีเคก็ตรงนี้เนาะเนี่ยที่เราเจอคือตรงนี้แล้วแมปมันให้เราไปไหนต่ออ่ะนั่นดิอันนี้เหมือนอะไรวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยหวัดกินอีกแล้วมาม ันก็ต้องไปทางนี้ทางเดียวป่าววะโอ้ยเบื่อจริงๆครับบัตรกินเนี่ยกระดาษเนี่ยมันหยิบไม่ได้โดชุดได้ไหมเอ้ยเอ้ยเอ้ยหยิบได้ watching why did ten drag me alongโอ้ยไอ้ตัดโอ้ย and why was I so stupid to go ahead and follow here to here it was just all back allow me and one moment later I woke up at this cursed set as nightmare เหรอ version of อะไรเนี่ยยาวมากครับผู้ชมฮะ we visited I got it got a way darker aura and it feel looking at me โอเคใครเขียนโน้ตไม่รู้แต่ที่เรารู้แมปมันให้ไปไหนอะเอาชุดไปด้วยไหมเผื่อโดนเทเคส
เออเอามาใส่ดิมีรองเท้าโดแม่งฮะขอบคุณมากแบบมันมืดมากฮะต้องเพ่งสายตามองเสียสายตาได้นะเลยแล้วแบบคุณจะให้ผมไปไหนอ่ะช่องนี้เหมือนที่วนต้องไปช่องเนี้ย เนี่ยมันคืออะไรมันเป็นภาษาอะไรไม่รู้ภาษาอังกฤษแหละแต่มันเขียนว่าอะไรไม่รู้ฮะมันต้องหาของมาทุบวะหรือยังไงมันมีหลายแยกเนาะแบบไอ้ใต้เนี่ยแม่งมีหลายแยกเหลือเกินฮะ สี่แยกบ้างนี้ก็ไม่มีอะไรเฮ้ยแม่งมีหลายแยกมากเลยอ่ะผมเริ่มงงแล้วเหมือนเขาวงกตอ่ะมันเหมือนเป็นเขาวงกตเลยก็ว่าได้ฮะชั้นใต้ดินเนี่ยแล้วตรงกลางตรงนี้มีอะไรโอ้โหยาวเชียวมันจะพาผมไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยโอ้แม่งมีหลายแยกมากเลยดิหลายแยกเกินผมงงแล้วเนี่ยเอ้ยมีไงเจอทางเจอของจริงแล้วลุกไลท์เดอะดอร์โคลเซ็ตแบร์มัสบีอาร์ริเวอร์เนี่ยบายน่าจะมีคันโยกแถวนี้นะอะไรเงี้ยแล้วหาจากไหนคันโยกอะต้องหาคันโยกอีกเหรอจะต้องมานั่งหาคันโยกอีกฮะคุณผู้ชมฮะไปทางนี้ด่วนถ้าไม่เบอร์ขอไปทางอื่นโหแล้วคันโยกอยู่ไหนอ่ะไม่มีบอกด้วยนะนี่ไงสวยสวยแต่มันหลงนะครับเล่นนานพอสมควรอ่ะผมสับคันโยกไปแล้วเมื่อกี้ไปดิกลับมาถูกทางป่ะเนี่ยเออถูกโอเคออกมาแล้วเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยมันอยู่ในตรงนี้เนี่ยฮะ sorry by Luna Narahiko เออช่างแม่งโอ้ยาวกูไม่อ่านละโอเคครับโอ้จะพยายามให้จบในคลิปเดียวจะได้ไม่ต้องมานั่งตัดหลายๆพาร์ทนะดูให้จบไปเลยทีเดียวฮะหรืออะไรอะในเคนี่เช้าเหรอ Last Ride Home by 10ผมไม่อ่านนะเกียร์ดังให้มาเอากระดาษแล้วไงอ่ะให้ไปไหนต่ออ่ะเอ้ยอันนี้ของจริงแล้วมั้ง School Closet After Missing Student เป็นข่าวใช่ไหมเนี่ยเหมือนจะเป็นข่าวอ่ะอ้าวจบแล้วเหรออ้าวสรุปคือผมไม่ได้โดนเทเคได้ไม่ได้โดนฆ่าด้วยนี่คือเทเคนะคุณผู้ชมอ่ะนี่ครับหน้าตามานี้แหละนะฮะแต่ในตำนานญี่ปุ่นก็เป็นอย่างนี้นะฮะเอ้ยจบแล้วเหรอจบเร็วมากเลยอ่ะก็ดีแล้วครับผมก็พยายามอยากให้มันจบในพาร์ทเดียวไปเลยอ่ะไม่ต้องมานั่งตัดหลายคลิปนะครับผมโอเคฮะมาก่อนจบเรามานั่งไล่ดูนะครับว่าอะไรยังไงฮะโมเดล by Fallen Legend นะฮะอันนี้ชื่อเรียวหน้านะเรียวหน้านะ
เลียน่าเลียน่านะฮะ voice acted by at Liv and Da เหรอ Liv and Da ใช่ไหม model by Fallen Legend Take it take it Kashima Lego เออมันชื่ออ๋อมันชื่อเลโก้เออมันชื่อเลโก้คาชิมะเลโก้เออใช่ชื่อนี้เลยผมอ่านว่าเลโก้อันนี้อ่านว่าเลน่าใช่ไหมโอ้แม่งเอ้ยอ่านผิดตั้งนาน Voice acted by เมอะไรเนี่ย Read a new paper again นี่สรุปคือคนที่ชื่อเลโก้ก็คือเทเคะเทเคะใช่ไหมนั่นแหละเลโก้เลน่าอันนี้โคเฮอ่ะไม่รู้ชื่ออ่านยากเนาะมันมีตัวละครอีกไหมจัมสแกร์อันนี้จัมสแกร์จัมสแกร์หมดแล้วมีแค่นี้ใช่ไหมโอเคครับผมก็ประมาณเชนดูเพื่อทูบิลแมปโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับแมปผีเทเคเทเคนะครับหรือว่าผีญี่ปุ่นนั่นเองนะฮะก็สรุปก็คือว่าโดนมาไล่แค่ในความฝันอะเออเหมือนเป็นความฝันนะส่วนของจริงไม่ได้โดนไล่เลยแค่เห็นศพมันอะแค่เห็นศพมันแล้วก็วิญญาณมันแล้วก็เสียงที่มันพูดแค่นั้นแหละฮะไม่ได้โดนตัดตัวแต่อย่างใดนะฮะแต่ก็ถือว่าน่ากลัวทีเดียวนะฮะโอเคนะผมก็สำหรับคลิปนี้ฮะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ด้วยครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ